ีข้อไหนสำคัญที่สุดไหมครับปู่ศีลเนี่ยหรือว่าทั้ง5ข้อเนี่ยคือข้อเป็นใหญ่เลยหายหมดทุกอย่างมีสุขคนมีศีลคนมีเมตตาปัจจุบันหลวงปู่เป็นเจ้าวาดหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นประธานเฉยๆเป็นประธานเนาะเจ้าวาดศีลเหรออ๋อหลวงปู่อยู่วัดถ้ำเผาปู่กี่ปีหลวงปู่ครับเราบวชปี21ปี21บวชเฉยๆก็ต้องบวชเป็นตาเดียวกับคุณแจ้งนะครับข่าวเขาเล่าบุญด้วยเขาไปรับทุกเดือนสร้างบ้านสร้างฟาร์มเลี้ยงเก่าคนมีเล่าเราวันละตัวฮะเป็นหัวก็คุ้มนะโอ้ก็คงมาขอสร้างไปสู่หน้าเราก็ทำปรับไม่ได้เลยก็มาขอสร้างเขาตีลมไปวงในสิ่งเขาคือคุ้มกับผมเลยโทรไปทิ้งมาสร้างงานชิ้นแรกของมันแล้วก็แบ่งกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ที่ชื่อลมเรื่องชาติหนึ่งสกุลวงศ์เรื่องตอนตัดเสื้อบัญชีสร้างปฏิทินแบ่งชาติโปรเจกต์ก็สองปีซึ่งจ้างเราคนเดียวคุมโปรเจกต์เลยอ๋อฮะคุมทั้งญี่ปุ่นมาสองบริษัทมันชาติมุขสกินตาตรามันยังว่าเราเป็นนักอาร์คิเทคเป็นเอนจิเนียร์เลยโอ้เราจบอุเทนถวายแล้วอ๋อหลวงปู่จบอุเทนโอ้นะ2504ช่างนี่หลวงปู่นะยุคหลวงปู่ตีกันไหมปู่ตีกันไหมตอนนี้ปนครเลยต้องตีอยู่แล้วนะยุคช่างนะโอ้ยุคหลวงปู่ก็สมัยเรานั้นจังคนเป็นเพื่อนกันทุกวันพุทธวนกันเลยโรงเรียนไปตัวน้ำบอลไปก่อนไปดูคนดีนะโอ้มันขึ้นชื่อมาถึงปัจจุบันเลยนะพ่อนะนะยุคหลวงพ่อก็มีนะครับปีแรกตีวันนี้พระนครแล้วครับปีแรกก็ตีกันแล้วสมัยก่อนไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธเต็มแล้วรอดหน่อยเครื่องเข้มแบบมันเป็นอาวุธได้พวกไม้ฉาบพวกอะไรพวกนี้ครับคุณนะกระดาษเข้มแบบม้วนขึ้นมามีรูยิงกระสับปดตอนนั้นก็แค่นักเลงอ่ะนะตีกันไปเล่นไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เล่นกันแรงเล่นอาวุธเล่นอาวุธเล่นระเบิดเล่นปืนกันไม่เราไม่มีไม่มีจบปี2504ตอบก็ตัดปรับไม่ได้ก็เริ่มคุมงานงานที่แรกก็คุมโรงเรียนศิลปากรในจังหวัดมาศิลปากรแต่ก็ไปคุมตึกผมมันได้โตบริจิตมาสร้างเป็นงานที่แรกของบริจิตที่ที่สามก็ธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างไปที่ลมนักงานใหญ่เราสร้างเราไปคุมกินเงินเดือนเงินค่าเป็นเงินเดือนเกษตรกรไทยเป็นชาติการสมุนตีตอนนั้นเงินเดือนสูงไหมครับยืมตัวจากเกษตรกรไทยเหรอฮะเงินเดือนสูงไหมครับเงินเดือนครั้งแรกเรา900เท่านั้นอยู่บริษัทเกษตร900เองเหรอฮะเมื่อก่อนเนาะ900นี่ถือว่าเยอะแล้วนะผมนะเมื่อก่อนจบปริญญาตรี750เลยโอ้เราแบบว่าไปคุมโรงเรียนศรีวิกรในเดือน2005แล้วไปคุมตึกเอก็2,500คุมตึกกรไทย2,500มาคุมแบงค์ชาติในตัวเอง3,500วันนี้ดังๆนั่นเลยนะปู่นะที่ปู่เอ่ยมาเนี่ยปัจจุบันเขาก็ยังมีชื่อเสียงอยู่เลยนะเนี่ยจ้างเราคนเดียวคุมน้องกระเจ็บเลยโอ้โหไม่เป็นบริษัทแอสซิสแตนต์งานนี้ที่เนี่ยแล้วแหละผมไปคุมผู้รับเหมาก็คุมเอนจิเนียร์คุมอาร์คิเทคคุมผู้รับเหมาคุมเจนวายแล้วนะไปคุมเขาแล้วหลวงปู่คิดยังไงหลวงปู่ถึงบวชไม่ศึกหลวงปู่เพราะเป็นบวชพรรษาเดียวก็นั่นเองพอพรรษาจะศึกหลวงปู่คำดีบอกเจ้าว่าจะเอาเราขึ้นไปอยู่กับท่าน
ตั้งแต่พรรษาเริ่มพรรษาสองเลยหลวงปู่คนดีอุปถัมภ์ดูแลท่านเป็นการรับคำถามปู่คนดีหลวงปู่แล้วอยู่ยาวเลยหลวงปู่อยู่ยาวเลยแล้วหลวงปู่ก็ไม่คิดจะศึกนะคิดจะศึกยังไงนี่กี่พรรษาแล้วหลวงปู่มา45แล้วแม่บ้านก็ย้ายแล้วอ๋อเขาบอกว่าเธออยู่คนเดียวไม่ได้แต่งงานใหม่ไปเด้อเราหย่าให้แล้วเขาก็ยังทำงานอยู่คนเรา5ปีเป็นเลขาต้องเป็นคนจริงจะลงแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำงานให้ลูกอีกต้องเป็นดีจบที่ธนาคารแม่บ้านละจับคนเราไปทำงานประสบที่ผมคือตอนเด็กๆน้องปู่นี่เข้าขายไฮโซนะน้องปู่นะนะที่น้องปู่อยู่นี่สังคมไฮโซเลยนะน้องปู่นะแล้วน้องปู่สละมาบวชเลยนะน้องสาวพยายามเลยเขาไปรับทุกเดือนเดือนสร้างบ้านสร้างความเมตตาในออกแบบงานคนเล่าเราวันละขวดแม่ตะเบียร์เป็นโหลให้เราทุกวันนี้เมื่อก่อนเขาว่าเมื่อเที่ยวว่าทำหมอปูสมัยก่อนเยอะห้าหกสิบองค์ไม่เห็นพระพระองค์ลงไปกราบพระในถ้ำหมอปูองค์กลางลงบันไดเลยตรงนั้นตะกิดมากกราบท่านแล้วก็ขึ้นมาเล่นกับข้าเมื่อเราหลักกลับบ่ายมันก็พากลับบ้านเดินนั่งกินข้าวเราก็นั่งกินเหล้าเองที่ตอนนี้ว่างบวชขนาดเอ๊ะมีพาไปวัดธรรมหลวงปู่ไม่เห็นพระพุทธองค์มีแต่ป่าเราลักป่าเราลักธรรมชาติเราบอกบวชก็จะไปบวชพระธรรมหลวงปู่แต่เงินไม่นึกว่ามันเอาจริงเนาะตื่นมาหนังสือสวดมนต์ไปกองไว้หัวเตียงตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นก็พามาวัดธรรมหลวงปู่ไปหาอาจารย์ปีชนเจ้าว่าบอกพี่ชายว่าอยากจะบวชเราบอกอุ้ยจะอยากบวชหน่อยนั่งกินเหล้าอยู่ในโต๊ะอาจารย์ที่ทนนั่งก็หัวเราะแต่ต้องทนรับเลยปกติไม่รับไม่งานแล้วก็ปานใช่รับก็เจอปวดขาสามเดือนหกเดือนมันคงเป็นปีกันนั่งบวชนะเราก็รับเลยรับแล้วก็จะออกกันนี่ไปวัดปีไปวันเนี่ยก็มีมนต์อาจารย์ท่านไปพูดตัวมาไปวัดปีไปวันโอ้เป็นอาจารย์ต้อมแต่ปีการไม่ติดบุญก็ต้องรับปีหนึ่งมันอาจารย์ปีตนไม่แล้วโอ้มันอาจารย์เป็นตู้ตัวอาจารย์ท่อนก็รับโอ้เราตัววัดตีไปวันก็ไปวัดตีพระวัดวัดเลยหลงผมมีมรรคปุ๋ยที่จันทร์ปุ๋ยใหญ่เป็นอุปชาครับ